ขย่าท้องท่องเที่ยวกันดีกว่านะคะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีการจัดเตรียมเทศกาลเฮ็ดโคนอัญมณีของดีแล้วก็กาชาดป่อพลอยนะคะมีอะไรพิเศษในปีนี้บ้างเราไปชมกันเลยค่ะครับจากที่ได้เลิกงามยามดีแล้วก็ถึงเวลาที่ฝ่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนายกเทศบาลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีได้ออกมาตั้งโต๊ะชี้แจงแถลงข่าวถึงการจัดงานเทศกาลเห็ดโคนอัญมณีของดีและกาชาดบ่อพลอยครั้งที่15ประจำปี2557ภายในงานก็จะมีทั้งกลุ่มผู้ค้าอัญมณีและบริษัททำธุรกิจเหมืองพลอยกลุ่มพลังมวลชนต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจมาร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากพลอยนิลและเห็ดโคนของอำเภอบ่อพลอยที่ขึ้นชื่อนอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปินมหรสพภาพยนตร์การจำหน่ายสินค้าโอท็อปตลอดจนผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งการนำออกจำหน่ายครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอีกด้วยใครที่สนใจก็เตรียมพร้อมไปเที่ยวชมกันได้ค่ะงานนี้เขาจะจัดขึ้นที่ศูนย์อัญมณีของดีอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่11ถึง20ตุลาคมนี้รวมระยะเวลา10วันทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดกาญจนบุรีรายงานแล้วนะคะวันนี้วันที่14แล้วถึง20ตุลาคมไปเที่ยวกันได้ค่ะครับก็แวะเวียนกันไปนะครับ